สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดสถานีในเช้าวันนี้ด้วยรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้ก็จะเป็นเช้าที่เราจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีท่านได้เมตตาที่จะมาธรรมสักการะหรือพูดคุยสนทนาธรรมะแล้วก็ตอบประเด็นปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านมีข้อข้องใจแล้วก็เขียนถามมาในรายการนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรสาธุเจ้าค่ะสำหรับเช้าวันนี้พระอาจารย์เมตตาที่จะหยิบยกเอาปัญหาของท่านที่ใช้นามว่าคุณติรตานะเจ้าคะได้เขียนถามมาสำหรับปัญหาของคุณติรตานี่โยมคิดว่าคงจะเป็นมีท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายท่านทีเดียวที่อาจจะตกอยู่ในสถานะเดียวกันนะเจ้าคะก็คือเป็นเรื่องที่ว่าท่านถามมาบอกว่าจะทำใจอย่างไรเมื่อเกิดการท้อแท้เพราะว่าท่านต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ชราภาพและแถมยังป่วยเป็นอัลไซเมอร์อีกด้วยนะเจ้าคะซึ่งบางครั้งท่านก็ทำใจเย็นได้แต่บางครั้งก็มีหลุดไปบ้างก็คือพูดวาจาไม่ดีกับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งคุณติรตาเองก็เสียใจว่าไม่ควรจะทำเช่นนั้นนะเจ้าคะแต่ทีนี้เมื่อเวลาดูแลใกล้ชิดไปเนี่ยก็เกิดการพลั้งพลาดไปในทางวาจาซ้ำแล้วซ้ำอีกอะเจ้าค่ะทำให้คิดว่าตัวเองเนี่ยคงจะบาปมากเลยเพราะบางครั้งนี่ก็ไปแอบร้องไห้แล้วก็คิดน้อยใจว่าน้องของตัวเองซึ่งเป็นลูกรักของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเจ้าค่ะก็ไม่ได้มาช่วยอยู่ดูแลใกล้ชิดเหมือนกับคุณติรตานะเจ้าค่ะก็แค่ว่าส่งอาหารมาให้ตอนที่ตัวเองไม่อยู่เท่านั้นเองก็มีความรู้สึกว่าน้องเนี่ยช่างมีบุญจริงๆเลยนะเจ้าค่ะไม่ต้องมากระทบกระทั่งมาแบบพูดจาไม่ดีกับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งก็เป็นจะบาปกรรมกับตัวเองนะเจ้าคะก็เลยเขียนถามมา2ข้อเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคุณติรตาถามข้อแรกว่าการกระทําของคุณติรตาเองที่พลั้งพลาดกับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอัลไซเมอร์นะเจ้าคะอันเนี้ยจะวางใจอย่างไรเพื่อจะไม่ให้เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเจ้าค่ะซึ่งเธอก็รู้สึกผิดอยู่และข้อที่สองก็มีความรู้สึกว่าตนเองเนี่ยบาปมากเลยแต่น้องเนี่ยไม่ได้มาอยู่ดูแลใกล้ชิดก็ไม่ได้ไปก้าวล่วงคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะได้บุญมากกว่าแน่ๆเลยเจ้าค่ะก็นิมนต์พระอาจารย์เลยเจ้าค่ะมีพราหมณ์คนหนึ่งคุณตาใจเจ้าค่ะเป็นเรื่องราวที่มีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเขามีเงินอยู่800,000พราหมณ์คนนี้มีเงินอยู่800,000ก็มีลูกชายอยู่4คนเจ้าค่ะเขาก็เลยทำพินัยกรรมบอกว่าเอ้าทำพินัยกรรมตั้งแต่ตอนยังไม่ตายนี่แหละเจ้าค่ะแบ่งเงิน400,000ให้ลูกคนละแส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 นเจ้าค่ะลูก4คนเนี่ยลูกชาย4คนเลยนะก็ครองเรือนออกมีครอบครัวของตัวเองไปหมดเจ้าค่ะออกเรือนกันหมดเลยใช่ใช่เจ้าค่ะก็ตัวเองก็อยู่ด้วยเงิน400,000ที่ตัวเองมีฝากธนาคารแล้วก็กินดอกสบายเจ้าค่ะไม่มีปัญหาลูกก็ทำมาให้กินต้นเองไปได้คนละแสนละแสนเจ้าค่ะทีนี้พอมาอยู่สมัยหนึ่งสมัยต่อมาเนี่ยเมียตายเมียของพระรามคนนี้ตายพอเมียเขาตายปุ๊บลูกก็แม่ตายเลยถ้าบอกว่าพ่อเอาเมียใหม่นี่แล้วมีลูกนี่ทรัพย์นี่ไม่ตกถึงเราแน่นอนเจ้าค่ะอีก400,000เนี่ยนะอีก400,000นี่ต้องได้หายแน่นอนต้องไปตกถึงเมียใหม่นี่แน่นอนเจ้าค่ะนี่ทำไงทีนี้เอาลองงี้แล้วกันเรามาช่วยกันกล่อมกล่อมพ่อเกลี้ยกล่อมนะเกลี้ยกล่อมพ่อว่าพ่อไม่ต้องเอาภรรยาใหม่หรอกเพราะว่ามันเป็นการคลองเรือนมันยากเจ้าค่ะบวชซะหรือว่าอยู่เป็นไม่ต้องมีกามเสพกามน้อยดีกว่าเจ้าค่ะก็เลยพูดถึงเรื่องของคุณของเนกขัมมะโทษของกามอะไรต่างๆพูดธรรมะเนี่ยให้คุณพ่อฟังแต่ด้วยเจตนาที่ว่าจะเอาทรัพย์เจ้าค่ะก็เลยเอางี้ละกันทรัพย์ที่เหลือพ่อก็แบ่งให้พวกฉันคนละแสนละแสนเจ้าค่ะแล้วพ่อก็มาอยู่กับพวกฉันก็ได้เจ้าค่ะก็ไม่ต้องอยู่เรือนของตัวเองไงใช่ไหมเพราะนั้นเมนเทนแนนซ์ก็ไม่ต้องมากก็ไม่ต้องมีเงินก็ได้เอาก็ลูกคนนี้ก็จะมีคนละ200,000ละ200,000แล้วนะเจ้าค่ะก็ไปอยู่กับพ่อพ่อก็ไปอยู่กับพ่อเองพ่อก็อยู่กับลูกคนนี้ลูกคนนั้นอะไรเงี้ยเจ้าค่ะพ่อก็ใช่ฉันก็แก่แล้วก็ดีเอางั้นก็กันเอาแบ่งซะให้มันซะเราก็ไม่ต้องมีอะไรเราอยากไปอยู่บ้านลูกคนนั้นเราก็ไปอยู่ได้สบายใจดีเจ้าค่ะใช่ไหมก็คิดอย่างนี้ก็เลยทำอย่างนั้นเจ้าค่ะทีนี้พอทำไปถึงปุ๊บไปอยู่บ้านลูกคนแรกคุณเดินใจ
ไม่พอ7วันสะใภ้อยู่ไม่ถึง7วันเลยไม่ต้องถึงวันที่7เอาที่2ที่3นี่แหละเจ้าค่ะสะใภ้เขาบอกว่าพ่อแบ่งเงินให้ลูกคนนี้มากกว่าคนอื่นหรอพูดงี้นะทำไมมาอยู่ที่นี่ทำไมมาอยู่ที่นี่นานล่ะทำไมไม่ไปอยู่คนอื่นบ้างแบ่งเงินให้ฉันลูกคนนี้มากกว่าเหรอเจ้าค่ะเอ้าทำไมพูดกันอย่างนี้เจ้าค่ะเขาจะไม่พูดว่าไม่ได้ว่าคือเจตนาของพ่อไม่ได้ว่าอย่างนั้นอยู่แล้วถึงเวลาจะมาอยู่โอ้ยพ่อมาอยู่เนี่ยเป็นมงคลแต่ทำไมสะใภ้มาพูดอย่างนี้คือสามตัวลูกเองลูกชายเองเนี่ยเจ้าค่ะก็สะใภ้คือเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรถูกป่ะเพราะว่าเขาอยากได้เงินอยู่แล้วเจ้าค่ะก็ได้เงินแล้วก็จบแล้วไงเจ้าค่ะแต่ว่าภาระที่ต้องมาดูแลพ่อเนี่ยตกเป็นของสะใภ้เจ้าค่ะสะใภ้ไม่อยากจะต้องมารับภาระตัวนี้ก็เลยพูดใส่ให้พ่อผัวพูดให้ไม่สบายใจพูดให้ไม่สบายใจก็เลยมีปากเสียงกันละเจ้าค่ะโอ้ฉันไม่อยู่บ้านลูกคนนั้นดีกว่าลูกคนที่สองเจ้าค่ะไม่พอ7วันก็เดินใจเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วสะใภ้คนที่สองเนี่ยก็พูดเหมือนเดิมเจ้าค่ะนี่พ่อแบ่งทรัพย์ให้ลูกคนนี้มากกว่าคนอื่นหรอเจ้าค่ะโอ้ยนี่ทำไมมาพูดอย่างนี้อีกแล้วเจ้าค่ะมีปากเสียงกันอีกไปตกถึงลูกคนที่สามเจ้าค่ะก็แบบเดิมอีกย้ายไปลูกบ้านที่สามคนที่สี่ก็แบบเดิมอีกเจ้าค่ะไม่พอเดือนคุณเดินใจเจ้าค่ะหลังจากที่แบ่งทรัพย์ให้เนี่ยไม่มีที่อยู่อยู่ที่ไหนก็ขับใจขับข้องใจไปหมดเจ้าค่ะสุดท้ายไปอยู่ไหนไปอยู่วัดเจ้าค่ะอยู่วัดก็ได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างกินอาหารเศษเดนของพระเจ้าค่ะร่างกายก็สู้ผอมแก่แล้วด้วยนะแล้วก็โอ้ไม่รู้ทำไงบางทีก็ไปเดินเล่นในศาลาในเมืองบ้างอะไรบ้างเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าเห็นเหตุการณ์นี้เห็นเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เลยเรียกพราหมณ์องค์นี้มาเป็นอะไรถามดูแล้วก็คือในสมัยนั้นที่เมืองนั้นเนี่ยคิดว่าเป็นเมืองเวสาลีถ้าอาจารย์ไม่ผิดนะเจ้าค่ะเขามีกฎหมายอยู่อันหนึ่งว่าลูกเนี่ยต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ถ้ามีทรัพย์แล้วไม่เลี้ยงดูพ่อแม่นี่ไม่ได้ถือว่าผิดใช่ไหมถือว่าผิดมีโทษร้ายแรงก็เลยสอนพราหมณ์คนนี้ให้ไปกล่าวในที่ประชุมคือในเมืองนั้นเนี่ยเขาจะมีการประชุมใครมีเหตุการณ์อะไรนะมาสอบถามปรึกษาปัญหากันอะไรเงี้ยร้องเรียนร้องเรียนหรือว่าเรื่องอะไรก็ได้เจ้าค่ะก็เลยทีนี้การไปพูดเนี่ยคุณพูดต่อหน้าที่ประชุมชนคุณต้องมีระเบียบถ้อยคำพูดเรื่องอะไรต้องมีสาระอย่างเงี้ยนะคุณจะไปพูดโปรยประโยชน์ไม่ได้เขาก็จะด่าว่าอีกก็เลยให้พราหมณ์เนี่ยเรียนระเบียบถ้อยคำการพูดเจ้าค่ะในระเบียบถ้อยคำพูดเนี่ยเป็นคำที่สวยงามคือเป็นคำกราบกรอนนี่พระพุทธเจ้าสอนให้พราหมณ์คนนี้เจ้าค่ะเปรียบเทียบถึง3-4อย่างเปรียบเทียบถึงเรื่องของสุนัขเนี่ยถ้าสมมติเราผ่านไปในแดงมันเนี่ยถ้าเราไม่คุ้นเคยกับมันมันเห่าให้เราเลยเจ้าค่ะมันหาไว้เราเลยรุกรานเหมือนสุนัขรุกรานสุกรเจ้าค่ะสุนัขคือหมาลูกรานสุกรคือหมูเจ้าค่ะหมูวิ่งไปมันก็เห่าใส่กันเจ้าค่ะทำไมบุตรถึงรุกรานบิดาแบบนี้เหมือนสุนัขเจ้าค่ะนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเหมือนยักษ์ขมูขี่ยักษ์ขมูขี่นี่ก็คือผีเสื้อสมุทรเจ้าค่ะผีเสื้อสมุทรหรือพวกยักษ์เนี่ยคุณเห็นใจคือยักษ์น้ำเขาเรียกผีเสื้อสมุทรยักษ์บกก็เรียกว่ายักษ์ธรรมดาเจ้าค่ะยักษ์บินได้ก็จะมียักษ์อยู่หลายแบบยักษ์เนี่ยเขาจะหวงถิ่นที่อยู่ชอบเก็บสะสมของนั่นนี่นี่คืออุปนิสัยของยักษ์เจ้าค่ะหวงของพวกทิ้งไม่ลงเนี่ยคงจะได้ต้องไปเกิดเป็นยักษ์เจ้าค่ะแล้วก็หวงของตัวเองอาจจะไม่ได้ใช้อะไรประโยชน์จากสิ่งของนี้แต่หวงอยู่คือบ่อน้ำตัวเองก็ไม่ได้กินน้ำจากบ่อนี้อยู่แล้วเพราะตัวเองกินน้ำของตัวเองของทิพย์แต่หวงใครเข้ามาในบ่อนี้นะจะต้องถูกกินเจ้าค่ะลักษณะของรากศพคือพวกผีเสื้อสมุทรหวงบ่อน้ำของตัวเองเรียกว่าพ่ออยู่แต่ว่าทิ้งไปเจ้าค่ะคือไม่ดูแลมารดาบิดาเหมือนพวกผีเสื้อสมุทรเจ้าค่ะที่ดูแลแต่ทรัพย์ของตัวเองไม่ทำอะไรที่มันถูกต้องดีงามเจ้าค่ะหรืออันที่สามคนที่บรรดาบิดาที่ต้องไปขอทานในเรือนคนอื่นกินเปรียบเหมือนกับม้าแก่ที่แก่แล้วก็ไม่มีใครเขาเอาใช้งานไม่เลี้ยงก็ต้องไปหากินตามกองหยักเหยื่อกองขยะเจ้าค่ะคุณจะเคยไปอินเดียเห็นกองขยะมันใหญ่มากเลยนะใช่เจ้าค่ะตรงนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งหมูทั้งวัวทั้งแพะอะไรหากินกันอยู่แถวนั้นหมดเจ้าค่ะก็ไม่มีใครเลี้ยงแล้วก็ต้องมาหากินกันตามแถวนั้นเจ้าค่ะพ่อแม่ที่ลูกไม่เลี้ยงเนี่ยก็ต้องเป็นแบบนั้นเป็นเหมือนม้าแก่ที่คนเขาทิ้งแล้วเจ้าค่ะเปรียบเทียบในข้อที่4บอกว่าไม้เท้าเนี่ย
เวลาจะล้มไปข้างหน้ายังเอายันได้เจ้าค่ะเวลามีอะไรมากวนเรายังกันสุนัขได้ไม้กันหมาได้เวลามีใครไม่เชื่อฟังเรายังชี้บ่งบอกนั่นนี่ได้ลูกที่ไม่เลี้ยงมารดาบิดาเนี่ยยังสู้ไม้เท้าไม่ได้เลยเจ้าค่ะพูดขึ้นอย่างนี้กล่าวเป็นระเบียบถ้อยคำนะเจ้าค่ะนี่คือแปลมาแล้วว่าอย่างนี้พอพราหมณ์คนนี้ก็ไปกล่าวในที่ประชุมเนี่ยพวกอำมาตย์พวกผู้ใหญ่บ้านอะไรต่างๆเขาได้ยินถ้อยคำนี้อ้าวพราหมณ์ท่านเป็นอะไรลูกไม่เลี้ยงเหรออืมเจ้าค่ะพวกลูกก็นั่งอยู่ที่นั้นได้เจ้าค่ะเดือดร้อนแล้วทีนี้อ้าวตายแล้วถ้าฉันไม่เลี้ยงดิฉันได้ตกที่นั่งลำบากแล้วมีกฎหมายอะไรต่างๆก็จึงรับเอาบิดาเนี่ยมาเลี้ยงอืมเจ้าค่ะก็คือด้วยที่คำสอนที่พระเจ้าสอนเนี่ยทำให้พวกลูกเนี่ยคิดได้เจ้าค่ะโอ้เราต้องเลี้ยงมารดาบิดาเรานะเราจะไม่เราไม่ใช่คือมันไม้เท้ายังดีกว่ามันจะไปได้เรื่องยังไงล่ะเราเป็นลูกนะจ๊ะแย่กว่าไม้เท้านี้รู้สึกว่าแล้วจะไปเปรียบกับหมูกับหมาม้าแก่โอ้มันไม่ใช่นะเจ้าค่ะพอก็เลยลึกระลึกได้มีหิริโอตตปาเกิดขึ้นเจ้าค่ะคือความกลัวต่อบาปความร้ายต่อบาปก็จริงว่าเอางั้นเราต้องรับพ่อแม่เรามาเลี้ยงแล้วก็ตรงนี้เป็นมงคลบุญเนี่ยไม่ใช่ว่าตกอยู่กับน้องหรอกบุญเนี่ยคือตกอยู่กับตัวเองเจ้าค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นมงคลพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลที่ดูแลมารดาบิดาการบำรุงมารดาบิดานี่เป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นหนึ่งในมงคล38อย่างคุณมีโอกาสที่จะบำรุงมารดาบิดานี่มากกว่าคนอื่นน่ะเจ้าค่ะดีมากๆเลยคือดูแลใกล้ชิดเนี่ยถูกต้องเอาแค่ว่าถ้าท่านป่วยเป็นอัลไซเมอร์เจ้าค่ะดูอย่างพระพุทธเจ้าเราตอนเป็นโพธิสัตว์เจ้าค่ะเกิดเป็นไม่ต้องพูดถึงมารดาบิดาตาบอดอันนี้คือแค่อาจจะพ่อแม่พ่อคนเดียวใช่ไหมนี่ทั้งพ่อและแม่ตาบอดด้วยเจ้าค่ะก็เคยดูแลมาตาบอดนี่หนักกว่าอัลไซเมอร์อีกนะมาว่าเจ้าค่ะเพราะว่าจะต้องทำกิจอะไรยังไงตามก็หลากหลายอย่างเจ้าค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่เกิดเป็นคนแล้วดูแลมารดาบิดาที่ตาบอดเกิดเป็นช้างก็เคยเกิดเป็นช้างดูแลแม่ที่เป็นช้างเนี่ยนะเจ้าค่ะแม่ก็ตาบอดเจ้าค่ะก็เคยคือทำการดูแลมารดาบิดานี่เป็นมงคลเป็นบุญของเราเจ้าค่ะเป็นบุญของเราที่ว่าเราจะได้การกระทำที่เป็นมงคลตลอดนี้อย่าไปเห็นว่าโอ้ยเนี่ยเราได้บาปเพราะว่าเราต้องมารับภาระนี้ในขณะที่น้องได้บุญมีบุญมากกว่าเขาไม่ต้องมาดูแลอุ้ยเราเนี่ยได้บุญมากกว่าเจ้าค่ะเพราะนี่เป็นโอกาสที่เราจะทำบุญเจ้าค่ะประเด็นอยู่ตรงนี้หลวงปู่เทศเคยบอกไว้คุณเดินใจบอกว่าคุณใส่บาตรกับพระอาหารเนี่ยดันไปตกนรกเจ้าค่ะทำบุญกับโจรได้ไปสวรรค์ทำบุญกับพระอรหันต์ไปตกนรกทำไมไม่งั้นเจ้าค่ะเพราะว่าอีตอนที่ไปหาครูบาอาจารย์หรือว่าที่คนที่เป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะคุณนั้นไปเนี่ยโอ้ยทำไมท่านไม่ออกมาพบก็เราสัตว์เดินทางมาแต่ไกลติเตียนต่างๆนานาจิตไม่ดีจิตไม่ดีละจิตไม่ดีเจ้าค่ะพอเจอท่านก็สักว่าให้ไปจิตเป็นคิดประทุษร้ายทำบุญกับพระอรหันต์นั่นน่ะเจ้าค่ะแต่ว่าด้วยจิตที่คิดประทุษร้ายเนี่ยก็ไปตกนรกเจ้าค่ะแต่มีโจรอยู่คนหนึ่งหนีการจับกุมมาเข้าไปอยู่ป่าเห็นพระลงไปอาบน้ำในสระต้องการปลอมตัวขโมยจีวรมาห่มเจ้าค่ะขโมยจีวรมาห่มแล้วก็เดินเนียนๆไปเดินเนียนๆไปเสร็จปุ๊บคนเห็นอ้าวเนี่ยพระเออเราจะมีอาหารถวายพอดีละถวายใส่บาตรพระซะเจ้าค่ะด้วยจิตที่เป็นกุศลของเขานั่นน่ะใส่บาตรคนที่ปลอมบวชเป็นโจรมาปลอมบวชแต่ด้วยจิตที่เป็นกุศลเขาดันไปสวรรค์เจ้าค่ะเพราะจิตของเขามีเพราะจิตของเขาถูกต้องเพราะฉะนั้นถามว่าเรามีโอกาสตรงนี้แล้วคือพ่อแม่เราไม่ได้มีเป็น10-20คนนะคุณเดินไปสมมติคุณไปบริการคนชราทั่วไปเจ้าค่ะคือก็มีเยอะแยะเข้าใจไหมแต่คนที่จะมีตำแหน่งเป็นพ่อแม่เราได้มีคนเดียวคู่เดียวเจ้าค่ะในโลกนี้ในโลกนี้นะไม่ใช่ว่าคุณจะไปหาพ่อแม่อื่นได้อีกนะในโลกนี้คุณหาไม่ได้นะเจ้าค่ะแล้วบุญนี้มาตกกับเราทำไมมันจะไม่ดีดีแน่เป็นมงคลแต่คุณทำจิตยังไงอ่ะเจ้าค่ะทำไมเราไปเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจเราก็ตามทำไมเราเจอผัสสะที่น่าพอใจเราก็เลิกได้เจ้าค่ะคือถ้าคนที่เขาในกรณีของคุณติรตาเนี่ยถ้าคนที่เขาไม่เอาเลยนะเขาไม่แคร์ที่จะเขียนมาถามเจ้าค่ะก็ฉันก็ทิ้งไปเลยเจ้าค่ะเหมือนอีตาลูก4คนนี้ไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจก็ตามเมียว่าเจ้าค่ะตามสบายว่าแต่ว่าเรายังมีส่วนที่มีหิริโอตตปาอยู่เรารู้สึกว่าเราทำไม่ดีเราก็รู้สึกผิดเลยทำไมไปว่าพ่อแม่อย่างนี้เจ้าค่ะนั่นคือหิริโอตตปาของเราหิริโอตตปาเนี่ยเป็นกำลังของพระเสขะ
เป็นกำลังของพระเสกขะเสกขะคือบุคคลที่ยังต้องทำการศึกษาอยู่เอาเราพัฒนาตัวเองได้คือถ้าพูดว่าไม่มีฮีโร่ตะปาเลยนะคือไม่ต้องพูดถึงว่าจะมาพัฒนาตัวเองเจ้าค่ะคือคุณจบไปตั้งแต่ว่าฉันไม่ดูแลหรอกไม่สำนึกไม่สำนึกไม่สนใจเจ้าค่ะจนกระทั่งพ่อแม่จากไปแล้วก็ไปร้องไห้อยู่กับหลุมศพมันจะไปเกิดประโยชน์อะไรเจ้าค่ะเดี๋ยวเราจะไปงานศพคุณไปตอนที่เขาป่วยคือคุณไปตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันดีกว่าไปงานศพเขาน่าจะดีกว่าเจ้าค่ะแน่นอนอยู่แล้วไม่ใช่คือถ้าตายไปแล้วคือจบกันแล้วไงคือตายแล้วเขาก็ไปตามกรรมแล้วแต่ว่าเราไปหาคนป่วยที่เขายังไม่ตายพูดคุยให้เกิดกำลังใจเจ้าค่ะมันดีกว่าที่ไปงานเผาหรือไปงานศพเขาหรือไปเคาะลงบอกใช่บอกว่าฉันรักเธอขนาดก็พั่มบ่นไปมันจะไปมีประโยชน์อะไรเจ้าค่ะแล้วพ่อแม่เราไม่ได้มี10-20คนมีคนเดียวเจ้าค่ะมีคู่เดียวเพราะฉะนั้นบุญเนี้ยตกมาถึงเราแล้วอ่ะเราตั้งจิตยังไงเจ้าค่ะถ้าเราไม่มีหิริโอตตัปปะเราจะพัฒนาตัวเองไม่ได้แต่เรามีหิริโอตตัปปะตรงนี้พัฒนาตัวเองได้เจ้าค่ะวิธีการที่ว่าพอเราจะทำยังไงไม่ให้เกิดการพลั้งเผลอเกิดการที่ว่าเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจก็ตามนั้น okay. เอาไม่ใช่ว่าเอาแต่กับพ่อแม่หรอก okay. คือว่าถ้าเราควบคุมจิตไม่ได้เนี่ยไปสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วเขามีเส้นผมมาใส่มาให้เราก็จะจีดเหนือไหมอย่างสมมติคนที่เขาไม่ได้ดูแลพ่อแม่มีภาษาที่ไม่น่าพอใจเขาก็เอาหนุ่มขึ้นขึ้นลงลง okay. ตรงนี้เป็นเครื่องทดสอบเราเครื่องทดสอบว่าเราจะวางจิตยังไงเราจะทำจิตยังไงไม่ให้ว่าเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจเราก็มีอารมณ์โกรธขัดเคืองเจ้าค่ะทำยังไงไม่ให้ถ้าเจอภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความน่าชอบใจเราก็จะไม่กำหนัดลุ่มหลงยินดีพัวพันมัวเมาในภาษานั้นเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับเราเอาสัตว์6ชนิดมีจระเข้เจ้าค่ะลิงสุนัขจิ้งจอกสุนัขบ้านนกแล้วก็งูเจ้าค่ะ6ประเภทเนี้ยมาผูกด้วยเชือกมาผูกด้วยเชือกอย่างเหนียวอย่างดีเลยแล้วก็เอาปลายอีกด้านหนึ่งเนี่ยมาผูกไว้กับมาผูกด้วยกันเสาเขื่อนเสาหลักนะอย่างเอามาผูกไว้เป็นปมอ๋อผูกไว้เป็นปมก่อนมาผูกไว้เป็นปมแล้วก็ปล่อยปมนี้ไปตัวไหนมีกำลังมากกว่ามันจะต้องดึงไปแน่นอนเจ้าค่ะสมมติเราไม่เจอเรื่องดูแลพ่อแม่เราก็อาจจะเจอเรื่องอื่นคือพอใจไม่พอใจมันมาในทุกทางอยู่แล้วนะเจ้าค่ะสั่งอาหารเดินทางพบกับผู้คนเพื่อนร่วมงานมันทั้งนั้นเพื่อนร่วมงานทุกอย่างเจ้าค่ะที่ว่าจะทำให้เราพอใจหรือไม่พอใจก็ได้เจ้าค่ะพระพุทธเจ้าเปรียบไว้กับหมู่บ้านร้างหมู่บ้านร้างที่ว่าจะมีโจรเข้ามาปล้นหมู่บ้านคือปล้นไปจนร้างแล้วเจ้าค่ะแล้วก็ในแต่ละเรือนแต่ละเรือนเนี่ยก็จะมีโจรมาคอยปล้นในหมู่บ้านนี้เสมอเจ้าค่ะก็คือเปรียบเหมือนกับตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยก็จะถูกทำให้สุขบ้างทุกบ้างเดือดร้อนด้วยภาษาที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างเจ้าค่ะเปรียบเหมือนกับสัตว์6ชนิดที่มันผูกไว้ด้วยการเป็นปมตัวไหนมีกำลังมากกว่าก็จะดึงตัวหนึ่งไปเจ้าค่ะดึงตัวหนึ่งไปเอาทำยังไงทีนี้ต้องเอาไปผูกไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักเจ้าค่ะต้องไปผูกไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักเสานี้ต้องมั่นคงเจ้าค่ะไม่ใช่ว่าเป็นเสาไม้ซีกปักไว้บนแกลบไม่ได้ไม่มั่นคงไม่มั่นคงเจ้าค่ะก็ไม่ต้องให้ถึงกับสุนัขจิ้งจอกมาดึงเราแค่ลมพัดบางทีก็จะล้มเจ้าค่ะเอาใหม่เราต้องผูกไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักเสาเขื่อนเสาหลักนี่คืออะไรคือสติเจ้าค่ะคือสติคนที่มีฮิริโอตตัปปะเนี่ยเป็นเหมือนกับกำแพงแล้วจะทำสติเนี่ยให้เกิดขึ้นได้เจ้าค่ะกำแพงเนี่ยคือคนจะเข้าจะออกได้ใช่ไหมคือกำแพงไว้เพื่อป้องกันเจ้าค่ะทีนี้ว่าป้องกันก็เราถ้าไม่มีทางเข้าทางออกมันจะไม่เกิดประโยชน์เจ้าค่ะมันคือตันเลยใช่ไหมแต่เราไม่ต้องการให้ตันเราต้องการเข้าได้ออกได้เจ้าค่ะมันต้องมีประตูประตูเจ้าค่ะพอมีประตูให้คนเข้าได้ออกได้ก็ต้องมีคนกรองเจ้าค่ะว่าใครจะเข้าได้ใครจะออกได้ใครจะห้ามเข้าใครจะห้ามออกเจ้าค่ะตรงนี้แหละสำคัญกำแพงกั้นหลุมอะไรต่างๆพวกนี้เป็นหีบหรือตะปะใช่ไหมเจ้าค่ะต้องมีช่องเข้าออกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราเจ้าค่ะช่องที่เขาออกเนี่ยเราโอเคเรามีหิริโอตตัปปะกั้นในระดับหนึ่งแล้วฉันก็รู้สึกผิดเวลาที่ฉันทำไม่ดีฉันมีโอกาสในการที่ดูแลพ่อแม่ฉันก็รู้สึกว่าดีแม่แต่ทำไมมันขึ้นลงแสดงว่าไอ้ทางเข้าทางออกคุณเนี่ยมันมีโจรเข้ามีอะไรเข้าอยู่ยังมีเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงประตูทางเข้าทางออกเนี่ยต้องมีนายทวารที่ฝึกไว้ดีเจ้าค่ะนายทวารนี้ก็คือสติเจ้าค่ะเสาเขื่อนเสาหลักก็คือสติเสาเขื่อนเสาหลักคือสตินายทวารคือสติต้องรู้จักที่จะป้องกันเจ้าค่ะให้คนที่รู้จักเข้าได้คนที่ไม่รู้จักเป็นไส้ศึกเป็นเสี้ยนน้ำไม่ให้เขาเจ้าค่ะต้องรู้จักในการที่จะป้องกันเสาที่คุณเอาสัตว์6ชนิดไปผูกต้องมั่นคง
จ้าค่ะมันก็ต้องกลับมาจุดที่ว่าเราจะไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกคุณต้องตั้งสติไว้เจ้าค่ะแต่สติเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้คุณเตือนใจว่ายังไงมันก็ต้องซ้ำแล้วซ้ำอีกคุณก็จะไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กเวลาที่จะเดินเนี่ยเด็กที่ฝึกเดินเนี่ยนะอย่างเด็กกำลังฝึกเดินจากต่อแต่ต่อแต่จากแบบเบาะมาเป็นเด็กที่กำลังจะฝึกเดินช่วง 2-3 ขวบเนี่ยเวลาเขาเริ่มตั้งไข่ได้เริ่มยืนขึ้นเนี่ยเนื่องจากความที่ขาไม่แข็งแรงเขาก็จะล้มทีพอล้มจังหวะที่ล้มแล้วเนี่ยถ้าเขาลุกไอ้จังหวะที่เขาลุกเนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นเพราะด้วยความที่แบบพยายามเกร็งขึ้นเข้าใจไหมก็จะแข็งแรงขึ้นทีพอด้วยความที่เกร็งขึ้นแข็งแรงขึ้นปุ๊บแต่ด้วยความที่มันยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่มันก็จะล้มอีกเจ้าค่ะล้มเนี่ยถ้าเขาฝึกดันขึ้นไอ้ตรงนี้ก็จะทำให้กล้ามเนื้อเขาแข็งแรงขึ้นเจ้าค่ะหรือแม้แต่การที่ขับจักรยานก็เหมือนกันขี่จักรยานนะเจ้าค่ะถ้าคนที่ฝึกขี่จักรยานเนี่ยตอนแรกๆมันก็จะล้มมันทรงตัวยังไม่ได้ทรงตัวยังไม่ได้แต่ว่ามันต้องทำไงไอ้การที่เราทรงตัวไม่ได้ทำให้เราฝึกที่จะทรงตัวให้ได้เจ้าค่ะพอทรงแท้แป๊บนึงปุ๊บเดี๋ยวมันหลุดอีกนี่แสดงว่าแง่มุมนี้เลยไม่ได้เจ้าค่ะจุดนั้นยังไม่ได้เราก็ฝึกทำใช่ไหมสมมติถ้าเราต้องฝึกทำล้มต้องเป็นร้อยสองร้อยครั้งเพื่อที่จะให้ฝึกที่จะขี่จักรยานได้เจ้าค่ะเด็กเขาล้มเวลาเขาฝึกเดินเนี่ยโอ้เขาไม่ใช่ว่าน้อยๆนะเจ้าค่ะเป็นพันเป็นหมื่นครั้งนั่นน่ะแต่เด็กเขาจะไม่มีความคิดอย่างนี้หรอกว่าคือประเด็นคือถ้าคนที่เขากลัวล้มเขาก็จะไม่ลุกเจ้าค่ะพอว่ากลัวล้มนี่ใช่ไหมพอจะล้มล้มเสร็จปุ๊บโอ้ยเดี๋ยวก็จะล้มอีกทำไงงั้นจะไม่ลุกแล้วกันก็จะได้ไม่ต้องล้มอีกก็นั่งอยู่ตลอดตลอดเจ้าค่ะไม่มีแม่คนไหนคุณสนใจที่ก็จะบอกว่าลูกกลัวล้มเหรอลูกถ้าอย่างนี้แล้วกันลูกก็นั่งไปตลอดชีวิตเลยแม่จะอุ้มตลอดชีวิตนะเจ้าค่ะไม่มีไม่มีมีแต่ผลักดันว่าจะต้องให้เดินเชียร์อัพยิ่งจะให้กำลังใจว่าลุกขึ้นมาสิลูกเจ้าค่ะทำแต่ลูกล้มไม่เป็นไรเจ้าค่ะคว่ำไม่เป็นไรลุกใหม่เจ้าค่ะเป็นอย่างนั้นสติมันต้องเป็นอย่างนี้สติต้องสติเนี่ยเป็นลักษณะว่าทักษะยิ่งคุณทำผิดยิ่งคุณชำนาญก็เอาให้อารมาพูดชัดๆว่าคือทำผิดแล้วพยายามแก้ให้ถูกเนี่ยคุณจะดีขึ้นได้เจ้าค่ะคือทำผิดก็ไม่ใช่ทำผิดซ้ำโง่อยู่งั้นเข้าใจไหมนั่นคือโง่แต่ว่าถ้าทำผิดแล้วเราค่อยๆปรับค่อยๆปรับซ้ำมันจะดีขึ้นเหมือนความจำเจ้าค่ะเหมือนภาษาเหมือนกันขับจักรยานเหมือนกันขับรถคนที่ฝึกขับรถได้ฝึกขับรถเนี่ยนะเจ้าค่ะโหโดยเฉพาะยิ่งเกียร์กระปุกอ่ะเจ้าค่ะแบบเดิมแบบเดิมที่ไม่ใช่เกียร์อัตโนมัติเนี่ยทั้งจะครัชเบรกคันเร่งพวงมาลัยกระจกซ้ายขวากระจกหลังเกียร์อีกเจ้าค่ะแล้วไหนจะฟังคนข้างๆโอ้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่เจ้าค่ะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยกว่าจะฝึกโอ้บางคนนี่ใช้เป็นปีเจ้าค่ะเป็นปีเอ้าแต่พอเริ่มเข้าที่เหยียบคลัชใส่เกียร์เหยียบเบรกจับพวงมาลัยมองกระจกซ้ายขวาไปกระตุกอีกเอาไหมเหยียบคลัชเหยียบเบรกใส่เกียร์มองใส่ซ้ายขวาไปกระตุกอีกเอาไหมก็ฝึกดิฝึกเดินหน้าถอยหลังเจ้าค่ะเข้าซองขับทางไกลขับคนเดียวขึ้นสะพานถอยจอดเจ้าค่ะฝึกไปฝึกไปเนี่ยคนที่ชำนาญแล้วนะเขาสามารถที่จะขับรถไปคุยโทรศัพท์ไปด้วยนี่ไม่แนะนำนะแต่ว่าบางคนเขาทำได้แล้วก็คุยนินทาเรื่องเพื่อนบ้านแล้วก็เลี้ยวให้มันถูกทางกับบ้านตัวเองได้ในเวลาเดียวกันเจ้าค่ะคือเกิดความชำนาญละชำนาญนี่คือสำคัญคำว่าชำนาญเจ้าค่ะจะเกิดขึ้นได้ไงต้องฝึกต้องทำบ่อยๆต้องทำบ่อยๆเพราะฉะนั้นจุดที่ว่าจะทำไงไม่ให้เกิดความพังพาดอีกเราฝึกทำบ่อยๆเรารู้จุดผิดอ่ะนั่นคือเรามีฮีเรียต่อปะคือมีความละอายต่อบาปแล้วรู้ที่ผิดแก้ได้แน่เจ้าค่ะถ้าไม่รู้ว่าตัวเองผิดตรงไหนนะคุณแก้ไม่ได้หรอกเจ้าค่ะประเด็นคือคุณรู้ที่ผิดแล้วคุณแก้ได้ทำยังไงทำให้ชำนาญทำยังไงทำให้ชำนาญทำบ่อยๆเจ้าค่ะทำบ่อยๆทำไงบ่อยๆก็ผิดพลาดอย่างนั้นบ่อยๆเราเห็นที่ผิดแล้วเราก็จะค่อยแก้ขึ้นมาได้เจ้าค่ะบาปนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่บาปนี่คือบุญเจ้าค่ะบุญนี่ตกกับเราบุญไม่ได้ตกกับน้องบุญนี่ตกกับเราเพราะเราได้ดูแลมารดาบิดาเลยเป็นมงคลเจ้าค่ะที่จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราตัวอย่างของบุคคลที่เขาทำดีดีๆแล้วก็ในการที่จะดูแลมารดาเนี่ยเหมือนกับมีคนเอามงกุฎดอกไม้สวยงามมาใส่บนหัวเราแล้วในการที่จะให้เราได้โอกาสในการที่จะดูมารดาบิดาเจ้าค่ะในเรือนไหนนะพระพุทธเจ้าบอกที่มารดาบิดาเนี่ยได้รับการดูแลในเรือนนั้นในบ้านหลังนั้นเนี่ยเหมือนกับมีอาหุนยบุคคลเจ้าค่ะในเรือนไหนบ้านไหนที่มารดาบิดาได้รับการกราบการไหว้ในเรือนนั้นเนี่ยมีทักขิณายุคน
คือให้รับทานเราเอาอาหารให้พ่อแม่เนี่ยคือเรือนนั้นมีทักกิเนยบุคคลเป็นมงคลในเรือนเราไม่ใช่เป็นภาระเลยไม่ใช่เป็นภาระเลยเพราะว่าการทำความดีอย่างเงี้ยมันมีอยู่ในโลกมีอยู่ในโลกแล้วเป็นกำลังใจให้คนที่เขาเห็นคนที่เขาดูเป็นบุญเจ้าค่ะเป็นมงคลเป็นการตอบแทนที่ว่าแหมมันคือแม้ว่าจะไม่เสมอกันแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เราควรทำเจ้าค่ะคิดดูตอนที่เราเป็นเด็กท่านก็เลี้ยงเรามาเจ้าค่ะหนังยิ่งกว่านี้อีกแค่เลี้ยงนี่แค่1ใน16ส่วนเจ้าค่ะไอ้15ส่วนที่เหลือนี่ตอนที่คลอดตอนที่คลอดนี่แค่2ส่วนที่2ใน16ส่วนอีก13ส่วนที่เหลือนี่คือตอนที่ตั้งครรภ์Okay. อย่างนี้เป็นต้นคือมันเป็นภาระที่หนักมากเพราะในการที่เราทำกระทำตอบตรงนี้ไม่มากหรอกกับท่านที่ทำมานะ okay. บุญคุณตรงนี้เป็นของใครจะเป็นของใครคือเป็นของที่คนทำ okay. ของคนที่ทำนั่นแหละใครทำคนนั้นได้ okay. โอกาสนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน okay. คนหนึ่งมีแค่พ่อแม่คู่เดียวเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องทำเป็นมงคลที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา okay. ทีนี้เรื่องสติเราก็ฝึกเอาสติเนี่ยถ้าเราฝึกปุ๊บนะไม่ใช่แค่พ่อแม่เท่านั้นที่เราจะควบคุมดูแลได้ยังรวมถึงเรื่องการงานเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องเราจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้หมดเจ้าค่ะเจริญบานก็คือเหมือนเป็นการฝึกสติของตัวเองให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลานะเจ้าค่ะถูกต้องแล้วก็ทางคุณติรตาเองก็พระอาจารย์บอกแล้วว่าถือเป็นบุญแล้วล่ะที่ได้ดูแลแล้วท่านมีความห่วงกังวลว่าท่านมักจะเผลอไผลไปพูดจาไม่ดีกับคุณพ่อคุณแม่อันนั้นก็ทำตามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์แนะนำนะเจ้าคะตั้งสติไว้เพราะมีหิริอุตตปะแล้วล่ะรู้จักละอายต่อบาปแล้วดังนั้นก็จะดีขึ้นนะเจ้าคะนี่เป็นความแตกต่างอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างว่าเหมือนสุนัขเนี่ยนะเจ้าค่ะคือสุนัขเนี่ยบางทีมันก็รู้จักพ่อแม่ของมันแต่มันช่วงสั้นๆพอลูกมันโตแล้วมันก็บางทีก็ไปทำอะไรแม่จำกันไม่ได้แล้วจำไม่ได้พอถึงอายุช่วงหนึ่งเจ้าค่ะแต่เราไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานเจ้าค่ะเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐมีความรู้ผิดชอบชั่วดีเจ้าค่ะเราก็อย่าทำตัวเหมือนสัตว์เดรัจฉานแต่ให้รู้ถึงความดีความชั่วดีแล้วเราอดทนเอาอดทนเอาทำความดีเอาอันนี้เป็นบุญของเราไม่คิดว่าเป็นบาปแต่คิดว่าเป็นบุญเป็นโอกาสที่จะทำให้เราฝึกตั้งสติขึ้นเป็นโอกาสที่จะทำให้บุญนี้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยจะดีมากทีเดียวเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะคำตอบของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแด่คุณติรตาที่ถามเข้ามาในปัญหาชีวิตที่มีอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นอัลไซเมอร์นั้นดิฉันเชื่อมั่นว่าคงจะมีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านฟังแล้วเนี่ยได้แง่คิดอย่างดีมากเลยเพราะคุณพ่อคุณแม่นั้นเปรียบเสมือนพระอรหันต์ของพวกเรานะคะอยู่ในเรือนดังนั้นใครได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ยามแก่ชราในระหว่างที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นเนี่ยถือเป็นบุญสูงสุดถือเป็นบุญอย่างยิ่งเลยที่ได้มีโอกาสตอบแทนพระคุณของท่านตอนที่ท่านมีอายุอยู่หรือว่ามีชีวิตอยู่นะคะวันนี้เราได้แง่คิดที่ดีมากๆแล้วเป็นมงคลแล้วก็ถึงเวลาที่เวลาหมดลงแล้วคงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าตอน5หลังจากเปิดสถานีท่านผู้ฟังตามมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้นำธรรมะดีๆที่เป็นมงคลมาเสนอให้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะส่วนช่วงของธรรมสักกชากับดิฉันเตือนใจสินทุนิกเราพบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้าค่ะสำหรับเสาร์อาทิตย์นี้ก็ขอขอบพระคุณขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ